เช้าวันนี้สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นนะคะช่วงปลายฝนต้นหนาวอุณหภูมิบนยอดดอยจุดสูงสุดของประเทศและจุดชมวิวเกี่ยวแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมลดลงเหลือ10องศาเซลเซียสเริ่มมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วนะคะชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและยังเกิดทะเลหมอกที่สวยงาม นักท่องเที่ยวต่างบันทึกภาพประทับใจบางคนค่ะยืนท้าลมหนาวโดยไม่ยอมสวมเสื้อกันหนาวด้วยเพื่อถ่ายภาพความประทับใจส่วนที่ทำการอุทยานค่ะอุณหภ,ภูมิเหลือ16องศาเซลเซียสอากาศเย็นสบายเลยค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะยังฝากเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ขับรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในช่วงเส้นทางก่อนถึง จุดบริเวณยอดดอยนะคะจุดสูงสุดของประเทศนั้นเป็นทางโค้งขึ้นลงภูเขาลาดชันคนขับต้องมีความชำนาญในการขับรถรวมทั้งต้องตรวจสภาพรถให้พร้อมด้วยค่ะ